ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวรลีสีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนขึ้น,นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม fm 96.50เ h z ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสพานสองคืนแสงธรรมสใจ fm 9 5 7 5เม สถานีวิทยุ Radio พีพีเรดิออำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธา,ยานีสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดสถานีวิทยุเมจิกเวฟแล้วก็สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคะ่ะก็ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ซึ่งถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็ทาง Facebook อุบาสิกาธรรมวรีศิทธาคตเฟซพระมหาลำพันธ์บุญญามโนเฟซชมรมหัวใจไฟดีเฟซวัดภูจวงคะ่ะแตนติธรรม วันนี้เช่นเดิมค่ะรายการธรรมวรรเดีดนำเิน,นรายการอยู่ที่วัดผู่จวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุนทนายเมื่อสักครู่นี้หาหานาฬิกาค่ะหานาฬิกาไม่เจอนะคะก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้รบกวนท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่เป็นประจำแล้วฟังจนจบเนี่ยนะคะช่วยช่วยบอกเวลาสักนิดนึงก่อนที่จะถึง50นาทีนะคะสัก50สินาที สวัสดีค่ะคุณป้าจงนะก็ช่วยบอกเวลานิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนบรรยายเสร็จปกติเนี่ยจะใช้โท,ทรศัพท์ไอน,นาฬิกาอันนี้ดูตอนบรรยายนะคะดูตอนบรรยายก็จะเก็บเอาไว้ในกระเป๋าอาจจะเอาออกไปเมื่อคืนนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะก็เรียกว่าไกลออกพรรษาแล้วเข้าไปทุกที่ทุกทีเวลามันเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆพร้อมกับชีวิตของเรา ความจริงเนี่ยที่มันน่ากลัวที่สุดคือทั้งหมดโลกใบเนี้ยเราต้องจากมันแต่เราจะจากมันไปแล้วเราจะมีความสุขกว่าเดิมหรือเราจะจากมันไปแล้วเรามีความทุกข์กว่าเดิมมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองเผู้กําหนดเราเองเป็นผู้กําหนดเรื่องนี้ค่ะทีนี้เนี่ยถามว่าอะไรทําให้เราไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่ สวัสดีคะ่ะพี่แพตตี้สิ่งที่ทําให้เราไม่คิดถึงเรื่องทําให้เราคิดถึงเรื่องนี้น้อยลงก็คือความประมาทความประมาทคือจริงๆแล้วเราเราไม่เชื่อโดยโดยโดยสิ้นเชิงว่าชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงเราชอบลืมเราก็จึงกล้าที่จะเอาเปรียบคนอื่นกล้าที่จะเห็นแก่ตัว กล้าที่จะยอมเป็นธาตุกิเลสเล็กๆน้อยๆเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วทาให้ตัวเองมีความทุกข์ต่อไปในอนาคตเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้กล้าที่จะยอมทําบาปก้าที่จะเบียดเบียนกล้าที่จะใส่ร้ายคนอื่นกล้าที่จะมองคนอื่นในแง่ร้ายกล้าที่จะคิดไม่ดีคือกล้าความกล้าทําบาปก็คือความไม่เกรงกลัวต่อบาป ความไม่เกรงกลัวต่อบาปก็คือความประมาทนั่นเองสวัสดีค่ะคุณต้อยสวัสดีค่ะคุณคุณต้อมนะคะน้องยีนเมื่อกี้เห็นทักเข้ามาสวัสดีนะคะหลายๆท่านสวัสดีค่ะพี่ต้อมวันนี้นำเสนอเมนูหอ่อหมกหมูเด้งเ <c oughs> ดก็พระท่านก็จะลงชานิดนึงก็เลยไม่ต้องรีบมากแต่ทำเสร็จขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็พยายามถามว่า มีคนถามเหมือนกันว่าอาจารย์ทำไมโอ้ดีทำไมไปทำกับข้าวดีๆทำไมพระท่านจะได้ปงอะไรอย่างนี้ต้องขออภัยนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดภูจวงเนี่ยสิ่งที่ตัวเองภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไม่เคยเรียกร้องนะท่านไม่เคยเรียกร้องเลยแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันขาด อะไรที่มันควรที่จะทําในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาอันนี้มันคือหัวใจของคนที่ท,ที่ที่ทำบุญะนะเราก็เลยคิดจะทําเริ่มต้นเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทางวัดเนี่ยจะตั้งให้อาจารย์ธรรมโมรีเป็นแม่ครัวไม่ใช่คือเราเองเนี่ยแหละอยู่ในวัดเราอยากจะทําบุญพระท่านอยู่ในวัดมีแม่ชีมีพระเราก็อยากจะทําบุญ เราก็เลยเริ่มต้นจากทุนส่วนตัวเอาเงินตัวเองเนี่แหละบอกมาทําบุญเพราะสมัยก่อนรายได้ดีพอสมควรทําทุกวันซื้อขนมไม่เน้นทุกวันไม่ได้เดือดร้อนเลยสมัยก่อนนะก็ทําพอทําปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีญาติธรรมเนี่ยร่วมบุญเข้ามาร่วมบุญเข้ามาอยากจะร่วมด้วยจริงๆแล้วก็คือเป็นตัวแทนในการร่วมกันถวายทานแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าทางวัดเนี่ย จะให้เราทำแต่ว่ามันคือการเติมเต็มในส่วนที่มันขาดแล้วก็ของที่ปลานิดเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนทำกับข้าวไม่แพงนะนะหลายๆท่านก็คิดว่าทำกับข้าวแล้วมันด่าตามออกมาอาจจะสีสันลายหน่อยอะไรเงี้ยแต่เป็นคนทำกับข้าวไม่แพงถ้าแพงมากๆไม่ทำมันฟุ่มเฟือยนะทำกับข้าวไม่แพงแต่ว่าบางครั้งเนี่ย เราก็ดูอาหารที่โยมเขาทํามาเขาก็ปลาณนีดแต่เราก็อยากจะทําที่ปลาณนีอ้อ่ะใหม่ๆร้อนๆมันเป็นบุญของเราอันเนี้ยต้องแยกออกจากกันระหว่างว่าเป็นหน้าที่ของวัดกับบุญของเราเราอยากจะทําดีๆอะ่ะใครๆก็อยากจะทําดีๆอะ่ะทาบุญอะ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจึงเป็นสิ่งที่เราคิดว่าหัวใจที่มันปลาณนีดอะ่ะนะคะ ภัยสาลีฟ้ามืดฝนกันเลยจะตกที่นี่ก็ดูคึ้มๆนะคะไม่มีไม่มีเห็นว่าพายุจะเข้าพายุจะเข้าก็น่าจะฝนจะตกกันทั่วก็ต้องระวังเรื่องของน้ําท่วมด้วยน้ําท่วมทุกอย่างตอนเนี้โลกเนี่ยมันไม่เกิดความไม่สมดุลขึ้นมาเมื่อความไม่สมดุลมันเกิดเนี่ยมันก็ไม่ไม่ระบบต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่รองรับกัน่ะ อะไรที่มันมากเกินไปนิดหนึงมันก็มีปัญหาเลยอะไรมันน้อยไปนิดนึงนก็มีปัญหาเลยคือมันไม่สมดุลไงเป็นอย่างนั้นนะคะนี้เรามาพูดกันต่อว่าที่เราคุยกันอยู่หลายวันเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่เป็นกุศลนะถ้าเราเองยังแยกไม่ออกคำว่ากุศลกับคำว่าสบายใจเนะ่ะถ้าเราแยกไม่ออกนะ่ะมันจะอันตรายมากเพราะว่าบางคนเนี่ยยอมสบายใจเพราะกิเลส ไม่สบายไม่ใช่สบายใจเพราะบุญมันเป็นการสบายใจระยะสั้นๆนะ่ะมันเป็นระยะสั้นๆที่แบบว่าเอ้ยเราทนไม่ไหวอะ่ะอย่างเช่นมาปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยไม่อยากปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันมันทรมานตัวเองไม่ชอบทรมานแบบนี้นะคะการรำมัสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์นองนะคะเราไม่ชอบทรมานไอ้ความไม่สบายใจแบบเนี้ย ะะไอ้ความไม่สบายใจแบบนี้มันคือการทนอยู่กับกิเลสไม่ได้ความไม่สบายใจเนี่ยในการที่เราเราสู้กับกิเลสเนี่ยมันเกิดความทุกข์จากการสู้กับกิเลสเหมือนกับคนรักษาโรคอะ่ะระหว่างคนที่ที่ป่วยนะ,ะระหว่างคนที่ป่วยแล้วทุกข์กับ,ก,บกับโรค ที่เป็นอยู่กับคนที่กําลังรักษาแล้วทุกขกับการรักษาเนี่ยถามว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่นาดโอ้สบายดีหรือเปล่าเรคิดถึงนะเนี่ยนะคะหายไปเลยพี่นาดนะคะไม่รู้เราหายหรพี่นาไหาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาแบบถ้า Facebook ใครไม่ขึ้นให้เห็นเนี่ยไปตามดูเนี่ยบางทีมันลืมไปเลยนะคะต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าแค่เปิดข้อความอ่านเนี่ยตอนนี้ก็ค้างข้อความ ไลน์ต้องเยอะละไม่ได้อ่านเขาก็ต,ต่อว่ามาว่าเราไม่ค่อยยอมอ่านเราก็อุตส่าห์บอกเขาไปแล้วว่าเราจะใช้แต่ Facebook เขาก็ยังอุตส่าห์ให้เราอ่านไลน์ทั้งทั้งที่เขาก็มี f a c e b o o k นะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เจอกันนะคะบางคนที่ติดต่อกันสวัสดีค่ะพี่นาดนะสบายดีนะคะนะคะมาเลยค่ะนะคะคิดถึงมาหากันรอต้อนรับอยู่นะคะทุกทกท่านนะคะ เพราะว่าตอนนี้เรียกว่าทางยาติธรรมพี่น้องเราทางนอร์เวย์เดนมาร์กเนี่ยก็เดินทางกันมายากมากเดินทางมาก็ต้องมากักตัวกักตัวก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้องกลับแล้วลางงานก็ได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องลากันแบบเรียกว่าตอนนี้ทางนู้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะ,ะก็เรียกว่าโลกใบนี้มันมันมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หัวใจที่มันยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะ่ะนั่นแหละมันคือหัวใจที่เข้มแข็งที่สุดโลกมันมันมันไม่นิ่งแต่ใจเราต้องนิ่งถ้าใจเราไม่นิ่งพร้อมไปกับโลกด้วยเนะี่ยเราทุกข์แน่นอนมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเปลี่ยนวันนี้เป็นวันนั้นเปีียวันนั้นบางคนเครียดทั้งทัที่ชีวิตมันอยู่ตัวแล้วะมันลงตัวแล้วเนะี่ยบางคนบอกชีวิตมันลงตัวแล้วเนะี่ย แต่พอมีสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นอ,อุทกภัยวาตภัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะโมโหกับมันว่ามันดีๆอยู่แล้วไอ้คำว่าดีๆอยู่แล้วเนี่ยมันคือการไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่เราเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงการยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ทนทุกข์นะ ถ้าทนทุกข์อยู่แสดงว่านั่นไม่ยอมรับนะโอ้ขอบคุณมากครับพี่นาดติดตามอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะการไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะการไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงมันทำให้เราเป็นทุกข์ได้ตลอดเวลาเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดข,ขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเปลี่ยนแปลงสังขารของเราจิตใจของเราเองมันก็ยังเปลี่ยนแปลงเลย ฉีดยาสองเข็มแล้วไปได้ไหมมาได้ค่ะะแจ้งพระอาจารย์มาอีกทีหนึ่งท่านพระอาจารย์บอกอยู่ว่าฉีดยาสองเข็มเนี่ยมาได้แล้วนะคะตอนนี้คนที่ฉีดวัคซีนแต่ท่านไม่ฉีดวัคซีนนี่เพราะว่าบุคลากรในวัดทั้งวัดตอนนี้ฉีดยาหมดแล้วเราก็เลยปลอดเราก็รู้สึกว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะที่ผ่านมาเนี่ยที่พระอาจารย์ไม่ให้เข้ามาก็คือคนในวัดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครกลัวว่า เดินทางแล้วเอาอะไรมาแล้วระหว่างทางอะไรเงี้ยเราก็จะติดง่ายถึงตัวท่านไม่ได้เป็นแต่ท่านก็เป็นพาหาได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คนในวัดฉีดกันหมดแล้วเหมือนกันนะก็จะเหลือแต่พ่อนะตอนนี้พ่อก็รกับกลับไปอยู่ที่บ้านอยู่นะคะก็แม่ก็ฉีดแล้วตอนนี้ฉีดกันหมดแล้วโลกมันเปลี่ยนถ้าเราปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดแม้กระทั่งการฉีดวัคซีนเนะี่ยทำไมต้องฉีดสมัยก่อนไม่ต้องฉีดเดี๋ยวนี้นะชีวิตมันต้องใส่แมสอนะ ทุกครั้งที่ตัเองใส่แมสตัวเองจะคิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าโอ้โหคนสมัยเนี้ยจะไปไหนทีต้องใส่แมสปิดจมูกปิดปากมันขนาดนั้นเลยคิดไปถึงอะไรอีแล้วอะตอนเนี้ยลมหายใจถ้าอนาคตนึกถึงมนุษย์ต่างดาวหรือนึกถึงหนังที่เกี่ยวกับโลกอนาคตสมัยก่อนชอบดูการ์ตูนแก l ล็กซี่999ไม่รู้ทันปล่า ที่สนใจทันหรือเปล่ากับตูนเรื่องนี้นะมีใครทันบ้างชอบดูมากกับตูนเรื่องนี้ก a l ล x y ซี999เนะี่ยชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับพระเอจอนจรเออพระโตขึ้นมาเลยเรื่องมรู้นิสัยตัวเองละพึ่งน้อยพระเนจรพึ่งน้อยพระเนจรนี่น่าจะสักประมาณเจ็ดปดขวบนะพึ่งน้อยพระเนจรชอบดูพึ่งน้อยพ,ออพ,อยพออะระนะพนพนเอจอน,น,นเอจรเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะไปเจออะไรต่างๆนานาที่เขาเรียนรู้ กาแล็กซีเก้าก็เหมือนกันมันก็จะเป็นการเดินทางในจักราวาลที่ไปเจอดาวดวงนู้นไปเจอดาวดวงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยชอบดูหนังที่เกี่ยวกับการเดินทางไปเรื่อยๆอะ่ะชีวิตมันก็เลยออกแนวๆเนี่ยนะเพิ่งรู้สึกเลยเนี้ยพอพูดเรื่องนี้เสร็จพูดนึงเออเราเป็นคนดูดูหนังเลยฮะคุณตุ้ยทันด้วยเหรอกาแล็กซี่9 9อ่ะ มันไปดูไปดาวดวงนล้นทำให้เรามีการเรียนรู้แล้วในเรื่องนั้นมันก็มีเขาเรียกว่ามีความรู้ให้ด้วยนะมันทําให้นึกถึงมนุษย์สมัยอนาคตเขาปิดตัวหมดเลยเหลือต,ต่ต,ตามางทีอะโผล่ตาตามาแวบๆๆๆๆเราก็โอ้โหทําไมมันอยู่ยากขนาดนี้นะเห็นแต่ลูกตานะ นางเอกผมดำๆเดยวๆนะ,ะใส่หมวกด้วย <c oughs> โอ้โหทันนะคะคือถ้าหนังมันเกี่ยวกับการประชมุมใบมันคือการเรียนรู้อะแล้วคนที่เขาเขาเรียนรู้เนี่ยมันต้องเปิดใจถ้าเรายึดมั่นถือมั่นหรือเราเราเราพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่น่ยมันจะไม่ยอมเดินทาง พอเรารู้สึกว่าที่นั่นก็ไม่ใช่บางทีเนี่ยไปถึงต่างประเทศแล้วอะไปอยู่ถึงต่างประเทศแล้วก็ยังไปตำหนิของต่างประเทศเขาอะทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ไม่เห็นเหมือนบ้านเราเลยอย่างคนที่ไปประเทศอินเดียเนี้ยไปอินเดียโอ้ทางอินเดียมันไม่ดีเลยทั้งนู้นไม่ดีนี้ไม่ดีหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเราเนี่ยไปหมู่มุดปไปซาไกาเนี่ยตรงก็อยากไปนะไปที่หมู่บ้านของชาวซาไกา หรืออะไรที่เรายังไม่เคยไปอะ่ะแต่เราต้องไม่เอาสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือคุ้นเคยเนี่ยไปเปรียบเทียบถ้าเราจะเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบลักษณะของการเรียนรู้ไม่ใช่เอาความสบายของเราไปเปรียบเทียบแล้วเราก็ลังเกียจสิ่งที่มันลำบากของเขาเราจะไม่ได้ความรู้เลยเป็นอย่างนั้นเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเราใจเราไม่เปิดเนี่ยเราไปที่ไหนมันไม่สนุกมันไม่ได้ความรู้แต่ถ้าเราเปิดใจเนี่ยเราพร้อมที่จะเรียนรู้กับเขาว่า เขาอยู่ตรงนี้สิ่งรอบตัวของเขามีอะไรบ้างแล้วเขาใช้ชีวิตแบบนี้บางทีเนี่ยมันคือความชาญฉลาดของเขาในสิ่งรอบตัวของเขาอะถ้าเรามองอยู่กับเขาเป็นเนี่ยเราจะได้ความรู้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม,ไม่อยู่เขาไม่เป็นเ,นเราไปเปรียบเทียบดูสิอยู่ลําบากนะน่าจะมีหมออ้อหุงข้าวไฟฟ้านะน่าจะมีนัน่นน่าจะมีนี่นะอะไรเงรี้ยไปคิดแทนเขาอะ่ะ พอไปคิดแทนเขาปุ๊บเนี่ยเราจะเรียนรู้เขาไม่ได้เลยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ยังไงถึงเ็ามีความสุขการยอมรับความจริงเนี่ยนะอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของนึกถึงว่าอนาคตถ้ามันติดทางผิวหนังที่ใส่ที่กูด้วยบอกปิดไปหมดแล้วทำไมก้อนนะั้นมันที่เห็นตานะในในในกาแล็กซีในในจักรวาลนะบางดาวมันมืดไง เห็นตาปิ๊บปิ๊ปิโผล่มาแอบดูกันอนะไรเงี้ยมันมันปิดไปหมดเลยมันปิดแม้กระทั่งผิวหนังมันเหลือแต่เหลือตาตาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยสมัยเนี่ยโอ้โหคนที่สวยสวยดีนะที่มีสื่อออนไลน์เนี่ยมาช่วยให้กิเลสข,ของคนเนี่ยไม่ระเบิดธนกรรม หน้าตาเนี่ยดารากับคนที่อยู่ห้องนอกเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะไม่ได้ต่างกันและอีกอย่างหนึง่งเรื่องแอปเรื่องการยังเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าการถ่ายแบบแฟชั่นต่างๆเนี่ยแม้ทั้งดาราเองที่เรามองว่าถึงจะเป็นคนหน้าตาดีโครงสร้างดีเนี่ยมันก็ใช้การตกแต่งรูปเหมือนกันรูปมันออกมาสวยขึ้นแมกซีนได้เนี่ยเขาต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะคะ หนังสือแม็กกาซีนแต่และเล่มเนี่ยมันออกไปสู่ท้องตลาดเนี่ยพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยสีเพี้ยนเนี่ยเขายังไม่ปล่อยออกไปเลยแต่เราไม่รู้ไงเรานึกว่าโอ้โหคนนี้แบบเกิดมาสวยเพอร์เฟกธรรมชาติแล้วพอถ่ายรูปปุ๊บมันก็คือสวยเลยเราเข้าใจแบบนั้นแต่ความจริงมันไม่ใช่มันผ่านกระบวนการแบบคัดกรองเยอะมากเขาไม่ให้เราเห็นตอนที่มันขี้เหล่อตอนที่มันไม่สวยแค่ขนาดแค่สีผิวนะเพี้ยนนิดนึงเนี่ยเขาไม่ปล่อยหนังสือออกละ เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นลูกคอาตอนที่น่าเกลียดเลยหรือมันไม่สวยท,ทั้งที่มันก็สวยอะตัวเองก็เออเพราะตัวเองทํางานกับหนังสือไงทำงานกับหนังสือบริษัทหนังสือที่บานมาคัดหนังสือปุ๊บหนังสืออย่างเงี้ยดูสีดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องคัดหนังสือออกต้องเลือกนะสีอันไหนเป็นเพี้ยนเนี่ยเขาไม่เอาออกให้เห็นเลยนะต้องเลือกออกไปอะไรเงี้ยโดยเฉพาะออผู้ให้การสนับสนุนหรือสปอนเซอร์ คนที่ซื้อแอดโฆษณาเนี่ยเราจะเอาไปเขาดูเนี่ยต้องคัดรูปที่มันสวยๆไม่มีสีแตกไม่มีสีเพี้ยนไม่อะไรเลยที่เป็นพิมพ์ออกมา,มาต้องเล่มที่สวยที่สุดเนี่ยไปให้เขาดูตัวอย่างหรือเอางานไปส่ง,ขงเขาเนะ่ยอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูเล่มสวยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยมันมีการตกแต่งรูปได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหบางบางที่เนี่ย รูปเนี่ยถ้าจะไม่มีความเป็นตัวจริงๆของเจ้าของเลยหาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีแอปแต่ทีนี้เนี่ยทางนี้ทางนั้นต้องบอกนิดนึงว่าอย่าให้แอปเนี่ยมันกลายเป็นจุดที่เราเนี่ยไปดูถูกคนอื่นสังคมโซเชียลเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เขาเล่นกันถ้าเราไม่เล่นเนี่ยเราก็อย่าไปขำเราก็อย่าไปดูถูกไปว่าเขา นะไปว่าเขาอย่างวนนนี้ตัวเองเห็นโอ้โห و, แบบปันหนึ่งปานดาราก็มีเป็นแอปเป็นอะไรไปเขาก็เล่นนะ่ะคนสร้างแอปเขาอุตส่าห์สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าให้ใจของเราเนี่ยมนเป็นอคติไปดูถูกคนอื่นเขาว่าเอยสวยไม่จริงหรอกนี้มันแอปนย่างนนี่เห็นไปว่าเขาแล้วเราจะสวยจริงๆสวยที่ใจถ้าเราว่าคนอื่นเนี่ยใจเรามันก็จะไม่สวยทุกอย่างที่มันมากระทบกับเราเนี่ยมันต้องเอาใจฝึกเป็นนะ่ะ ถ้าเราฝึกไม่เป็นปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าจิตใจของเราเนี่ยมันสะสมการปฏิเสธเนี่ยที่เรากําลังพูดกันอยู่เนี่ยการปฏิเสธความจริงทั้งหมดเนี่ยมันคือเหตุแห่งความทุกข์ไม่ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่แล้วเราปฏิเสธมันอะแล้วทีนี้เนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยที่ได้พูดถึงโอ้โหสัญญกรรมเดี๋ยวนี้หมอเก่งมากเกิดมานี่ไม่ต้องหน้าตาสวยแล้วเดี๋ยวนี้ใครมีลูกเกิดมาหน้าตาขี้เล่เนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย ไประมาเนี่ยเขาไม่ดูหน้าตาแล้วเขาดูความสามารถถึงคุณจะหน้าตาดีขนาดไหนบางทีเนี่ยหน้าตาดีๆเนี่ยชีวิตตกอับไปเลยก็มีเพราะว่ามันกลายเป็นมันกลายเป็นกับดักล่อคนทั้งหลายทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยเข้ามาหาเรานะคะเอากับดักดีไม่ดีเนี่ยเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้าตาดีเนี่ยจะเปิดทางแต่หน้าตาดีจะเปิดทางอะไร น้าตาดีจะเปิดทางสําหรับคนเก่งถ้าเก่งด้วยแล้วหน้าตาดีด้วยเนี่ยดับิลมัน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 ,ม,นมันเป็นผลพลอยได้ของงานใช่ไหมเป็นผลพลอยได้ของงานแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ดูคนที่หน้าตาแล้วนะเดี๋ยวเข้าใจผิดพอสัญญกรรมมันพัฒนาไปสู่ความจเจริญจุดสูงสุดของการสัญญกรรมปรากฏว่าโควิดมาที่จะเล่าโควิดมา ปิดหน้าปิดปากลิปสติกขายไม่ได้เลยนะวงการลิปสติกเนี่ยขายไม่ได้เพราะว่ามันปิดปากลิปสติกจะขายเนี่ยจะต้องบอกว่ามันไม่ติดแมสแล้วจะจะทาไปทำไมในเมื่อมันปิดปากขนาดนั้นลิปสติกขายไม่ได้อย่างนี้น้อยเนี่ยตอนนี้คนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องคิ้วนี่ยังได้อยู่เพราะว่ามันจะเห็นลูกตากับลูกตากับคิ้ว ดังนั้นเนี่ยโลกอมันเปลี่ยนหมดอะไอคนที่เคยขายลิปสติกได้จริงๆสมัยก่อนอผู้หญิงไม่แต่งหน้ายังไงก็ทาลิปสิ่งที่จะขายได้มากที่สุดเนี่ยของของเครื่องสําอางของสุภาพสตรีแล้วเปลี่ยนเยอะที่สุดเนี่ยคือลิปสติกแต่ปรากฏว่าขายไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีนให้แมสแล้วอุตสาหสกรรมมาหน้าโหยังแพงเลยแต่ว่า ต้องปิดหน้าโชว์หน้าตาคนอ,อื่นเขาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันใจมันอยากโชว์ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับโลกที่มันเป็นไปจิตที่มันฝึกการยอมรับเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากจากบุญเล็กๆซะก่อนถ้าเกิดว่าเรามีบุญเก่าเรามีบรารมีเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญปัสสนากรรมฐาน มันก็ไม่ยากที่เราจะเห็นกิเลสข,ของเราเนี่ยที่มันผุดขึ้นที่ใจในขณะที่มันมีการกระทบอันนี้คือวิปัสสนากรรมฐานแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็ปฏิเสธแม้กระทั่งกิเลสมันเกิดเนี่ยยังถนอมมันเอาไว้อะหลายคนถนอมกิเลสเอาไว้นะยกตัวอย่างเช่นเราเราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งไปทำธทุระแล้ว ปรากฏว่าเราไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เราไม่ชอบใจเราก็เลยบอกว่าที่นั่นเราไม่อยากไปอีกต่อไปเราเกลียดคนที่นั่นมากเราก็จึงไม่ไปถามว่าแบบนี้ถูกหรือผิดถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เราเกลียดแล้วเราไม่ไปก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าความเกลียดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นจากการปฏิเสธสิ่งที่ได้เห็นปฏิฆะเมื่อมันความเกลียดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้ความเกลียดเนี่ยทำงานในหัวใจของเราแล้วเราก็ทำตามอำนาจของความเกลียดคือไม่ไปที่นั่นเพราะว่าจิตมันเกลียดสมมุติว่าที่นั่นน่มันมีอะไรดีๆเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราสามารถข้ามบุคคลที่เราเกลียดไปได้ โดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรถึงคนนั้นเลยแล้วมันมีอนาคตมีอะไรดีๆมีคนดีๆอยู่ที่นั่นเต็มไปหมดเลยเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เพราะว่าเราเนี่ยเป็นทาตของกิเลสกิเลสในที่นี้คือความเกลียดเราจึงยอมทิ้งชีวิตเราจึงยอมทิ้งอนาคตทั้งหมดเป็นทาตของกิเลสเป็นทาตของความโกรธที่มันอยู่ในใจอันนี้แหลคะค่ะ นะะอันเนี้ยเราไม่รู้ตัวแล้วเราเป็นทาตของกิเลสแต่ถ้าเราไม่เป็นธาตของกิเลสเนี่ยการเจริญนิพพานนากรรมฐานเนี่ยเป็นเพียงแค่การรู้ว่าจิตเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ให้จิตเนี่ยมันดำเนินตามกิเลสที่มันเกิดแต่สังเกตไหมคะว่าไม่มีใครเอาแค่มาเจริญด้วยิพัสนนากรรมฐานเนี่ยถ้ารู้สึกเบื่อ มันก็เบื่อเลยนะเราไม่เคยรู้สึกเลยว่ากิเลสมันคือความเบื่อหรือความเบื่อมันคือกิเลสแต่รู้สึกว่ามันเป็นเราไงเราเบื่อเราท้อเราเหนื่อยเรารู้สึกแบบนั้นว่ามันเป็นเราเราก็เลยเป็นทาตของกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากการฝืนกิเลสเนี่ยมันคือการทวนกระแสของความดี บางอย่างเราต้องดูว่าอะไรฝืนอะไรไม่ฝืนอย่างบางเรื่องเนี่ยไม่ควรฝืนดันฝืนบางเรื่องควรฝืนไม่ฝืนกิเลสเนี่ยควรฝืนไม่ฝืนแต่บางอย่างไม่ควรฝืนกับฝืนนเช่นพ่อแม่เราห้ามว่าสิ่งนี้มันไม่ดีนะอย่านะลูกมันบาปพ่อแม่เราห้ามเราดันฝืนเราฝืน คำสั่งสอนของพ่อแม่เราฝืนคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เราฝืนกฎกติกาเราฝืนกฎหมายเราฝืนทุกอย่างเราฝืนประเพณีฝืนวัฒนธรรมอันนี้เรากล้าทั้งๆที่เมื่อเราฝืนไปแล้วเนี่ยคนเขาลังเกียจเราอะแต่แปลกนะมนุษย์เนี่ยกล้าที่จะฝืนฝืนเรื่องพวกนี้เรากล้าฝืนยอม แต่เรื่องที่มันดีๆฝืนกิเลสเจ้าของแล้วไม่ทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเนี่ย<อ>เรากลับไม่ฝืนเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขกับความทุกข์ของมนุษย์บนโลกใบนี้มันต้องคุยกันคุยกันเป็นเรื่องๆคุยกันเป็นลายๆายไปเราจะมาบอกว่าบุญมันเป็นชื่อของความสุขไม่ได้เพราะบางทีคุณตามกิเลสคุณตามกิเลสคุณตามความบาเพอใจของคุณแล้วคุณจะบอกว่าบุญเป็นชื่อของความสุขไม่ได้บางทีเนี่ย ความสุขมันก็เป็นบาปก็มีความสุขบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นบาปเราต้องเริ่มต้นเป็นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเ, ờ, เราเกิดความเกลียดขึ้นมาเราเกิดความเกลียดขึ้นมาไอความเกลียดเนี้ยมันคือกิเลสในใจของเราเราจะทํำยังไงเมื่อใจของเรามันเกิดความเกลียดถ้าเกิดว่าเราไม่มีวิปัสสนากรรมฐานเราไม่ได้ฝึกกรรมฐานมา สวัสดีคะ่ะพี่ยานะคะเราต้องทำยังไงเหมือนกับตอนที่อาจารย์ทโมรีบอกว่าโยคีกำลังเจ็บอยู่อาจารย์มันมันไม่ไหวมันสู้ไม่ได้เลยอ่ะมั้นเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าสมมติว่าเราเจ็บขาเราสู้ไม่ไหวเทคนิคทำยังไงเจ็บตรงไหนอย่าไปอย่าไปสติรู้ตรงนั้นเอาความรู้สึก รู้สึกตัวเนี่ยมาไว้ที่พองยุบมันเจ็บที่ขาก็จริงแต่เอาจิตเนี่ยมาดูอาการพองยุบให้มันให้มันอยู่ที่พองยุบให้ชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีนี้พอเราแนะนําแบบนี้ไปปุ๊บพวกกลุ่มที่เจริญด้วยปรัชนากรรมฐานก็บอกว่าเฮ้ยสอนผิดทําไมพี่สอนอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่พิปรัชนากรรมฐานยึดวิธีการปรัชนากรรมฐาน ไอความเข้าใจน่ะถูกแล้วละ่ะแต่คุณไม่เข้าใจจุดหมายของคนที่เขาสอนคนที่สอนเนี่ยเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นวิปัสสนาว่าอะไรเป็นสมถะแต่เขารู้ว่าวิธีการที่จะทําให้ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยมันผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยเขาควรจะทํำยังไงคุณถามเขารือยังฟันทงเลยว่าเนี่ยเป็นสมถะบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ย โยคียเองหรือผู้ปฏิบัติเองเนี่ยเขากําลังไม่พอเขาไม่สามารถที่จะไปจับอารมณ์ของความเจ็บปวดได้เขาทุกข์เราก็ต้องมีวิธีการเลี้ยงอันนี้เราไม่ได้เลี้ยงสติละเราเลี้ยงศรัทธาเราเลี้ยงความเพียรเราเลี้ยงกุศลตัวอื่นให้มันอยู่ก่อนแล้วพอกุศลตัวอื่นมันยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับไปสู้ได้ดีกว่า เราบอกให้ลุยลๆย,ยแล้วคนคนนั้นน่ะเป็นคนที่ขาดความอดทนถ้าคนคนนั้นเป็นคนขาดความอดทนเนี่ยคนคนนั้นจะไปต่อไม่ได้เลยนะเขาจะเลิกทันทีหน้าที่ของกรูบาอาจารย์น่ะต้องสร้างศรัทธาในหัวใจของคน,นที่มาปฏิบัติกับเราให้ได้ให้เขามีความกล้าหาญที่จะประเชิญกับปัญหาแต่ถ้าเกิดตอนไหนเขาปรชิญไม่ได้นะ่ะคุณต้องรู้ว่าเขาเผชิญไม่ได้ ก็ต้องมีวิธีหลบให้เขาหลบอย่างอย่างมีชั้นเชิงหลบอย่างมีชั้นเชิงเหมือนที่ตัวเองพูดถึงเรื่องของอาหารที่ทํากับข้าวนะ่ยอาหารไม่ไม่แพงทําเนี่ยโลโซอย่างมี <c oughs> ฟอร์ม <c oughs> <c oughs> เรียกว่าโลโซอย่างมีฟอร์มเรารู้เทคนิคในการทําอ่ะนี่อย่างตอนเนี้ยเส้นกว๋วยจับยวนเหลืออยู่ในตู้เย็นสองถุง เราก็คิดแล้วเอ้ยเส้นกว๋วยจับยวนนี่เอาไปทาอะไรได้บ้างเออทาสปากเกตตีก็ได้ <c oughs> คือเอาของที่มันมีอยู่อ่ะมาทำเออเอาไปผัดขี้เมาก็ได้นะลูกเสร็จเอาเส้นกว๋วยจับยวนลองไปผัดขี้เมาดูซิว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นเมนูแบบเหมือนกับเมนูดูดีอะ่ะแต่ว่ามันเอาของที่มีอยู่อะมันไม่ต้องไปซื้ออย่างวันเนี้ยก็หมูเด้งของพี่ทิมส่งมาตั้งนานแล้ว ตัวเองก็คิดว่าถ้าเกิดมันแรกๆทําแต่หมูเด้งหมูเด้งจนหมดเนี่ยมันก็จะาการทําอาหารที่ปรานีตสาหรับตัวเองมันคือบุญน่ะมันเป็นหน้าที่ของโยมอยู่แล้วเราจะไปคิดแทนว่าออพระท่านปฏิบัติต้องอาหารต้องเหมือนกับเราอะ่ะสมมุติว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งอะ่ะเราอยู่เดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยเราก็ต้องอย่าจะทานอาหารดีๆบางว่าเรายังมีกิเลสอยู่ความสัปปะยะพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่า คุณจะไม่ให้ทานอาหารดีๆแล้วมันจะบรรลุเลยมันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เป็นต้นโลโซอย่างมีฟอร์มค่ะจริงๆปกติเองเป็นคนทำอาหารโลโซอย่างมีฟอร์มอย่างวันนี้พี่ทีมส่งมาก็ก็ซื้อเครื่องมานิดหน่อยซื้อโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดก็มาเก็บเอาข้างๆวัดเท่านั้นเองแล้วก็กะทิกล่องหนึง่งก็ทำทำทำ คอมกหมูเดงนะคะอย่างนี้เป็นต้นก็คือเราเราเราคนกรุงเทพต้อว่าอย่างนั้นไอเมนูพวกนี้มันมันอยู่ในใจของเราเยอะแยะไปหมดอะทีนี้เราก็ดัดแปลงมันเริ่มต้นจากอาหารเจที่ตัวเองเป็นคนแบบนี้ได้เนี่ยเรื่องการทาอาหารเนี่ยเริ่มต้นมาจากอาหารเจตัวเองเป็นคนกินเจมายี่สิบห้าปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากทานอะไรเนี่ยก็จะดัดแปลง เอาของที่มันมันมันคล้ายๆกันหรือของที่มีคุณสมบัติกใกล้เคียงกันเนี่ยมาทําอาหารเจทานเพราะตอนนั้นกิเลสก็ยังเยอะอยู่เรื่องอาหารเนี่ยโหแบบว่าอ้วนเลยนะมีอยู่ช่วงเรื่งทานเจนใหม่เนี่ยอ้วนเลยเพราะว่ามันมีความสุขกับการทํากับข้าวไงทำกับข้าวเจให้ตัวเองกินว่าไม่รู้ซื้อที่ไหนก็ทําเองทุกอ,อย่างเอานั่นเปลี่ยนแทนนี่เอาอนี้เปลี่ยนแทนนั่นพอมันเปลี่ยนแทนก็ได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอมาทาพอมาอยู่แบบนี้พอมาอยู่อยู่ต่างจังหวัด วัตถุดิบเนี่ยมันมันไม่ได้มีเหลือเฟือเราทํายังไงอะ่ะเอาวัตถุดิบที่มันมีอยู่อะ่ะโดยเฉพาะเราเป็นวัดเนี่ยเราก็เอาวัตถุดิบที่มันมีอยู่เนี่ยมาทําให้มันเกิดประโยชน์ให้ได้เอามาดัดแปลงของที่มีอยู่เนี่ยอย่างมีเส้นมีเส้นกุยจับยวนเนี่ย,เ,ยเราจะทำยังไงได้เขาบอกทําเป็นผัดคล้ายๆผัดบัคโรนีก็ได้นะผัดใส่ซอสมันก็อร่อยอยู่นะ <laughs> ดูจากเส้นมันมันน่าจะปรับได้หลายอย่างะนะคะอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จิตเนี่ยไอ้ที่มันพยายามทําอาหารให้ปานีดเนี่ยจิตที่มันคิดในการถวายทานให้ปานีดเนี่ยคุณจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกใบเนี้อาน,นิสงส์ของคุณจะได้สิ่งที่ปานีดไม่ต้องหวังนะอย่าไปหวังมันแต่ว่ามันได้ของมันเองโดยธรรมชาติเป็นแบบนั้นคนที่ให้ของที่ปานีดแต่ถ้าเกิดบางคนไปคิดเออพระท่านฉันยังไงก็ได้ไม่ต้องไปอะไรท่านมากหรอกอันนี้คือแล้วตัวเองกินยังไงการทําทานเนี่ย เขาต้องให้สิ่งที่มันมันอยู่เหนือเหนือกว่าทานเนี่ยเขามีทานมีสามระดับคือหนึ่งให้ทานที่ต่ำกว่าตัวเองสวัสดีค่ะน้องคิงนะสองให้ทานที่เสมอตัวสามให้ทานที่เหนือกว่าที่ที่เรากินเราใช้อยู่เราปานีดขึ้นอะ่ะคือตัวเองกินยังไงก็ได้อะ่ะแต่ตอนถวายเนี่ยต้องถวายสิ่งดีๆอย่างเงี้ย การให้ทานที่ปลาตนีืดหร,หรือดีกว่าหรือเป็นเลิศกว่าที่เราเนี่ยทำเนี่ยที่เราใช้ที่เรากินเนี่ยอานิสงส์อันเน,นี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยไปทําอะไรที่ไหนก็แล้วแต่จะได้สิ่งที่เป็นเลิศกว่ามันมีอานิสงส์ของตัวมันเองเพราะหัวใจเนี่ยความละเอียดอ่อนของจิตความปลาณนีดของจิตเนี่ยมันมีอยู่เพราะฉะนั้นบุญเนี่ย เมื่อคืนในการบรรยายให้กับโยคีฟังในช่วงของคอร์สรายการอุเทศธรรมก็พูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าเราพูดถึงเรื่องของอริยามรรคมีองค์แปดนะพูดถึง,อ,งอริยามรรคมีองค์แปดคว่าอริยามรรคมีองค์แเนี่ยอยู่ในอยู่ในอริยสัจ คือทางที่ทำให้เข้าถึงอริยสัจใช่เลยคะ่ะน้องคิงแล้วเจอการช่วงทุดงมั่นใจว่าปีนี้ได้ไปเหมือนเดิมนะะเตรียมตัวว่าจะไปงานปริวาสที่ดงยางอยู่คิดว่าพระอาจารย์น่าจะได้เปิดได้จัดอยู่คิดเอาเอง <c oughs> นะคะลูกตอนนี้โหยุ่งมากเลยนะคะพูดต่อนะคะอ,อริยมรรคเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ทางที่มันจะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความดับทุกข์เนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นได้เองไม่มีการเกิดขึ้นได้เองแต่ว่าทางที่จะดับทุก์เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการสร้างมันขึ้นมาการสร้างให้เกิดอริยมรรคเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ย,ย,ยท่านก็ขึ้นอยู่กับคนฟังพุทธเจ้าในยุคนั้นๆนะว่าใครฟังอยู่ถ้าคนมีความรู้พระองค์ก็จะทรงสแสดงอีกแบบหนึง่งแก้จริตต่างๆ แต่ถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีอยู่สองแบบคือหนึ่งภาพรวมพระองค์ทรงตัดเรื่องของไตรสิกขากับสองเรื่องของบุญบุญที่มันมันเกิดขึ้นจากผลของการศึกษาแล้วแหละคือจิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราศึกษาไตรสิกขา คือศีลสมาธิปัญญาแล้วเราเข้าใจเนี่ยมันก็จะเกิดบุญแล้วมันก็จะมีความสุขถึงเราจะไม่ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเราไม่ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานแต่เราก็มีความสุขในระหว่างทางได้การศึกษาตรสิกขาเนี่ยมันเริ่มต้นจากศีลเริ่มต้นจากศีลสมาธิ ปัญญาเราต้องศึกษาอันนี้ให้เข้าใจพอเราศึกษาให้เข้าใจปุ๊บเนี่ยจุดหมายของเราเนี่ยมันก็ไม่เสียศีลคือฐานของความเป็นคนดีศีลเนี่ยศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นในการเบียดเบียนไอ้ตัวเจตนาที่มันต้องการจะงดเว้นน่ะไอ้ตัวนั้นเป็นศีลแล้ว ตัวเจตนาตั้งใจว่าไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็นศีลละ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่มีศีลเองเนี่ยถ้าศึกษาไม่เข้าใจเนี่ยศึกษาอะไรไม่เข้าใจศึกษาเรื่องของบุญบาปไม่เข้าใจศึกษาเรื่องของการเบียดเบียนไม่เข้าใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราว่าเราไม่มีเจตนาซึ่งตัวเองเนี่ยเถียงกับคนเรื่องนี้จนเหนื่อยเถียงจนเดีย๋ยวนี้เลิกคุยอ่ะจะเป็นคนคุยเก่งๆนะ ก็จะเพาะเก่งพูดแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุยแลกเปลี่ยนความคิดอะไรมากๆเนี่ยที่มันดูแล้วมันมันไม่มีประโยชน์ก็ไม่แลกอะบางทีเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองมีเจตนาอยู่อะไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาอยู่อย่างนั้นอะเราก็มันเนี่ยมันเจตนาแล้วมันเบียดเบียนไปแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนไม่ได้เจตนาอยู่อย่างนั้นอะเราก็เลยอมบางทีมันคุยไม่ได้ คือคําว่าไม่ได้เจตนาของเราเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยมันหมายถึงการวางแผนถูกต้องไหมเราไม่รู้เลยว่าเพียงแค่เราคิดแล้วเราทะํะอย่างเช่นเราอาจจะเห็นใครสักคนนึงแล้วเราไม่พอใจสมองเราเนี่ยมันคิดไม่พอใจแล้วแล้วเราก็ว่าเขาไปตอนที่เราว่าเขาไปเนี่ยตอนที่สมองเราคิดไม่พอใจเนี่ยมันคือเจตนาเบียดเบียนเขาเรียบร้อยไปแล้ว แต่ไอ้คำว่าเจตนาของเราทางโลกเนี่ยเราไมา่จะใช้กับการวางแผนเยอะๆมันก็เราวางแผนเราตั้งใจมากเลยอะที่จะเกียรติอะเราไปเอาตรงนั้นนะเป็นตัวเจตนาเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือเจตนาแล้วถ้าเจตนาในการงดเว้นเนี่ยมันต้องหัวใจแรกเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรไปแล้วมีคนเสียหายกับเราเนี่ยแสดงว่าคุณลืมเจตนานี้ เรื่องมันยากในการที่เราจะทวนกระแสหรือการที่เราจะไหลไปตามนาจของกิเลสที่เรามีอยู่อย่างเช่นเราเจอคนที่เราไม่ชอบใจเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะเกลียดแต่มันอดได้นะที่จะไม่ทำร้ายเขาทางวาจากับทางกายอันนี้ถึงเรียกว่าศีลศีลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะระงงับความเกลียดระงงับความโลภระงับความโกรธ ละงับอะไรได้เลยศีลเนี่ยแต่ว่าในเวลาเดียวกันศีลเนี่ยกลับกลายเป็นการกระทําที่สร้างความอดทนต่อกิเลสกิเลสมันก็อยู่ในใจอย่างนั้นมันไม่มีตัวปัญญาที่จะไปจัดการกับกับกิเลสที่อยู่ในใจแต่มันมีความอดทนที่จัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจมันมีตัวศรัทธาต่อพุทธศาสนาที่ มันอยู่ในใจมันจึงทำให้เราเนี่ยไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดมันจึงทำให้เราเนี่ยไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเจตนานะไอ้เจ้าตัวเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเนี่ยมันก็คือมันเกิดขึ้นแต่ว่ามันอดทน ถ้ามันถึงระดับของสมาธิการศึกษารนะ,ะระดับถึงสมาธิสมาธิเนี่ยมันคือการเข้ามาดูใจโดยตรงหละไม่เหมือนกับศีลศีลเนี่ยมันมีกิเลสอยู่แต่เราเนี่ยจะไม่เอากิเลสของเราเนี่ยไปเบียดเบียนใครเรารู้ว่าเราเกลียดแต่เราไม่ทำร้ายเราใช้ความอดทน นี่คือระดับของศีลน,นะแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจเจริญปัญญาแล้วเนี่ยเขามีศีลเนี่ยศีลเขาจะมีพลังมากเพราะว่าศีลเขาสามารถที่จะดับกิเลสได้ด้วยเขามีศีลพอเขามีศีลปุ๊บเขาป้องกันตัวเองแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้ปัญญาละกำจัดกิเลสในลักษณะของการภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน ต่ถ้าเกิดเป็นระดับของสมาธิเนี่ยก็เหมือนกับที่ได้อธิบายไปว่าถ้าเกิดมีคนเจ็บสักคนหนึ่งแล้วอาจารย์ธรรมอรีบอกว่าไม่ต้องไปดูมันคนนี้เมื่อคุณทนไม่ไหวอ่ะคุณทนความเจ็บนั้นไม่ได้อ่ะในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เราจะเลี้ยงหัวใจของโยคีเนี่ยไม่ให้ท้อเนะี่ยเราจะทํำยังไงเราก็ต้องบอกเขาว่าอม,มาดูพองดูยุบนะท่องนะเอาให้มันจิตมันอยู่กับพองยุบเลยนะไม่ต้องไปดูความเจ็บ คนที่ไม่รู้เข้ามาแล้วบอกว่าอุ๊ยอาจารย์นโมวลีสอนอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานเดี๋ยวก่อนวิปัสสนามันไม่ได้แปลว่าจะต้องดูปัจจุบันอย่างเดียวยตลอดไปอ่ะมันเป็นเทคนิคอ่ะบางทีมันก็ต้องออกมาสมถะด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสนากรรมฐาน,าานมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องเจริญสติตลอดเวลามันมีทั้งแบบของการปฏิบัติที่เป็นวิปัสนาล้วน การปฏิบัติที่เป็นเริ่มต้นจากสม,มถะก่อนและพัฒนาไปสู่วิปัสนาหรือเป็นการปฏิบัติของวิปัสนากับสม,มถะผสมกันไปมันขึ้นอยู่กับอินทรีย์บาร,รมีของผู้ปฏิบัติแต่ถ้าเกิดเรารู้อยู่อันเดียวเนี่ยแล้วเราก็เลยจับคนอื่นก็ผิดไปหมดเนี่ยนึกถึงคําอยู่คำหนึ่งที่ท่านอาจารย์มหาลัาพันธ์พูดบ่อยบางทีเนี่ยคนบางคนชอบโชว์ความรู้ชอบโชว์ความรู้แล้วก็ อันนั้นไม่ใช่พิษใครพูดอะไรปุ๊บผิดเลยไปฟันธงเขาผิดน่ทั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ยประสบการณ์น้อยอะ่ะแต่ชอบไปฟันธงคนอื่นเขามันก็เลยแสดงถึงความไม่รู้ของเราออกมาเยอะมากพระอาจารย์มหาลพันธ์เคยพูดเรื่องของว่าบาลีมีศัพท์เป็นร้อยนะบาลีเนี่ยมีความหมายเนี่ยมีอัดเป็นร้อยคนมีความรู้น้อยแปลได้อัดเดียว คือรู้แค่เนี้ยว่ารู้ไอ้นี่คืออะไรแล้วจบแล้วก็ยึดไอ้ที่รู้เอาไว้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ที่ยึดว่ารู้ไว้เนี่ยเลยกลายเป็นคนงโง่โดยที่ไม่รู้ตัวหลายคนที่ที่เป็นคนศึกษาธรรมะแล้วก็ยึดสิ่งที่เรามีอยู่ซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นความดีแต่ในเวลาเดีวยวกันพอเรายึดความดีของเราไว้แต่เรากลับไปดูถูกคนอื่นที่ไม่เหมือนเรามันดูถูกไม่ได้ ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องของไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยศึกษาเรื่องไตรสิกขาอะไรคือความดีเราจะรู้เลยว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเขากำลังทําความดีอะไรอยู่และเราก็สนับสนุนความดีของเขาเนี่ยให้มันตรงกับที่เขาปฏิบัติกัลยาณมิตรย่อมไม่ขวางทางกันใครทําความดีรูปแบบไหนถ้ามันไม่ได้เหลือ่อรลอนตัวเองนะ อย่าไปขวางทางความดีของคนอื่นวันหนึ่งที่คุณทำความดีแล้วคุณจะถูกขวางเหมือนกันนี่คือวิบากกรรมบางทีเนี่ยเราเห็นคนอื่นทำความดีเนี่ยเขากำลังลิเริ่มทำความดีอยู่เนี่ยเข้ามาขัดเข้ามาขวางเขาอะถึงเวลาตอนเองทำมั่งตัวเองก็โดนวิบากกรรมเพราะฉะนั้นการทำความดีทุกรูปแบบเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้ใจเนี่ยมันไม่มีกิเลสเข้ามากุศลเนี่ยมันเป็น เครื่องกั้นกิเลสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกความดีเนี่ยมันมีความหมายอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะใช้มันเป็นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจความดีอยู่จุดจุดเดียวเนี่ยแล้วเรากลับไปดูถูกความดีของคนอื่นน่ะเราก็จะแคบลงหละเราก็จะพัฒนาตัวเองไม่ได้เวลาหมดขอบคุณค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยคุยนใหม่วันนี้วันพระก็ขอนำบุญกุศลมาฝากทันยติธรรมทุกๆท,ท่าน บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกทท,ท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลผนิพพานขออนุโมทนาค่ะ